วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับเอาละวันนี้รายการตื่นเถิดชาวไทยก็ตรงกับวันพุธที่10กันยายน2557สำหรับวันนี้ผมนำเสนอใน2หัวข้อครับหัวข้อแรกคือองค์กรเสรีไทยระวังการล้ำเส้นของแนวร่วมนะครับแล้วก็หัวข้อที่2คือใครคือผู้นำที่จะนำไปสู่ชัยชนะในการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับสองหัวข้อนี้ก็จะมา อธิบายในรายละเอียดของรายการในวันนี้ครับสำหรับเมื่อวานนี้ผมขอพูดถึงประเด็นการเมืองก็คือเมื่อวานนี้เป็นวันที่9นะครับที่รัฐบาลโจรที่ป้นอำนาจของประชาชนไปนั้นนะครับได้ถือเลิกภูมิพลเข้าไปทำงานเป็นวันแรกนะฮะท่านทั้งหลายครับผมก็พูดในรายการมาตลอดว่าพวกนี้มันค่อนข้างที่จะถือเรื่องฤกษ์ผานาทีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวภูมิพลเองตัวนิกิตนะครับรวมทั้งในเครือข่ายของพรหมเน็ตเวิร์กพวกนี้จะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สื่อถึงว่าเลข9นั้นนะฮะปกป้องพวกมันอย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญก็มี9ตัวนะครับแล้วก็องคมนตรีองคมนตุ๊ดก็มี18ตัว1กับ8ก็บวกกันเป็น9อะไรประมาณนี้แหละครับส่วนมากแล้วมันก็จะถือเลข9ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนนะฮะซึ่งเป็นหมายเลขของกษัตริย์จันทานเดรฉานภูมิพลนะฮะมันก็ถือเลิกอย่างนี้เรื่อยมานะครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็เช่นกันครับมันก็ถือเลิกผานาทีนะฮะตั้งแต่ไอเลยันลูกน้องมันนะครับที่รัฐมนตรีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็ไปไหว้นู่นไหว้นี่นะครับก็ถือเลิกวันที่9นั่นแหละครับแล้ววันที่9นี้มันสื่อถึงอะไรครับผมอยากจะพูดในทำนองที่ว่าวันที่9นี้อาจจะเป็นการแช่งภูมิพลก็ได้นะครับเพราะคนที่ตายในวันที่9เลยก็มีนะฮะอย่าง9กันยา2519นะครับเหมาเจ๋อรายครับนะฮะแล้วเมื่อวานนี้หลวงปู่พิมพ์วัดป่าเวรุวันนะครับที่ชัยภูมิก็ประกาศล่าสังขารในวันที่9ถึงแม้ว่าจะไปเอาตัวมาแล้วก็ตามนะฮะก็เป็นการเป็นผมมองภาพอันนี้คุยกันเล่นๆสนุกอันนี้ครับมันจะเป็นล้มหลับภูมิพลหรือเปล่าเพราะเลข9วันที่9กันยาวันที่9เดือน9นี่ภูมิพลมันไม่ยอมให้หลวงปู่พิมพ์ว่าป่าเวรุวันตายในโรงนะฮะมันก็เลยตำรวจก็เลยต้องไปเอาตัวแกเข้าโรงพยาบาลไปนะครับนี่คืออาถรรพ์เลข9ในการที่จะสื่อนะฮะซึ่งผมก็บอกว่าอาจจะเป็นการสื่อไปถึงผู้คนได้นะครับว่าวันที่9เนี่ยมันอาจจะตายแต่ในเมื่อมันไม่ตายก็อาจจะเป็นรอไปลุ้นเอา9ธันวาแล้วกันครับนะฮะเพราะวันจริงหมาเกิดของมันก็คือวันผู้คนที่เกิดครับเวลาไทยนะฮะแต่ทีนี้ตอนนั้นมันไปเกิดที่บอสตันมันก็เป็นวันที่5นะครับก็เอาละแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะฮะวันที่9กันยา2551ซึ่งมันเป็นการสื่อถึงว่าไอ้กษัตริย์ตัวนี้เนี่ยมันให้การคุ้มครองเครือข่ายของมันก็คือศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์9-0นะครับที่ได้วินิจฉัยให้ท่านสมัครสุนทรเวชเนี่ยพ้นสภาพจากการเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นข่าวข้าทั่วโลกครับที่ว่าทำกับข้าวต้องติดคุกเอ้ยต้องคดีทำกับข้าวเนี่ยถึงทำให้ท่านต้องพ้นจากตำแหน่งประชาชนเลือกครับคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะฮะก็นี่คือเลิกผานาทีของพวกภูมิพลและเน็ตเวิร์กมันนะครับที่พยายามสื่อถึงประชาชนให้รู้ว่าเลข9หมายถึงอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ผมก็อยากจะรู้นะครับว่า
ตอนนี้น้ำป่าไหลหลากแล้วฮะประเทศไทยเริ่มน้ำท่วมแล้วนะครับก็อยากจะดูฝีมือภูมิพลสิมันเป็นมันเป็นเจ้าแห่งน้ำมาโดยตลอดอะว่าลูกน้องมันจะเป็นยังไงบ้างจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนได้ไหมนะครับจนบัดนี้ไอเลยังไม่ไปเยี่ยมเลยน้ำท่วมน้ำท่วมปีนี้มันก็ถึงฤดูยัดเยียดถุงยังชีพพระราชทานอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับก็มีแต่เรื่องเฉาโชว์แหละครับท่านผู้ฟังจริงๆแล้วเรื่องเฉาโชว์อีกเรื่องนึงก็มีการเผยแพร่ผมไม่อยากจะพูดมากอะไรนะฮะแต่อยากจะเอาประเด็นเล็กๆน้อยๆมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องใหม่นะฮะที่ไอ้อีแต๋วแตกหม่อมหลวงประดับดาที่มันเป็นเปิดเผยในครั้งแรกว่า 145,000 พอโดนต่อต้านเข้ามันก็บอกมีคนเผยแพร่ในคลิปนะฮะในไม่ใช่ในคลิปใน Facebook ว่าราคาที่เขาไปสืบมาเนี่ย 9,999 ผลปรากฏว่าไอ้เว็บไซต์นั้นนะครับวันเดียวครับที่ออกว่ามันไม่ใช่145,000นะฮะไอ้ไมค์ที่ใช้ในทำเนียบผลปรากฏว่าเว็บไซต์นั้นที่เปิดเผยราคาต่ำกว่านะฮะมันถูกแก้ไขให้เป็นราคาจาก14,000ให้เป็น 9,000 ทันทีดูมันดีครับแต่ล่าสุดนะครับมันมีพรรคพวกเรานี่แหละเข้าไปหาในเว็บไซต์ผลปรากฏว่าไปเจอราคาแบบเดียวกันชนิดเดียวกันเลยครับราคาเพียงถ้าคิดเป็นเงินไทยนะฮะอันนี้ไปเจอในเว็บไซต์ของรัสเซียมิกบอสเลยเนี่ยไปซื้อในราคาแค่ 60,000 บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ออกมาแก้ข่าวกันวุ่นดิมาต่อรองนะฮะก็มันจะต่อรองบ้าบออะไรครับของมาตั้งอยู่ทำเนียบแล้วอีปนัดดานางปนัดดามันบอกว่าของยังไม่มีการยังไม่ได้สั่งซื้อเอายังไม่ได้สั่งซื้อใครก็ยังมาติดให้ก็นี่แหละพอเพียงขอให้บอดเขานะครับก็เรื่องเฉาโฉก็มีเยอะครับอย่างประยุทธ์เนี่ยนะฮะตอนนี้ก็หน้าแหกมาแล้วในกรณีของมาเลเซียที่จะส่งไอ้สองตัวไม่ว่าไอ้ทวินเปลี่ยนสีแล้วก็ไอ้พลเอกอะไรอักกันนิดอะไรเนี่ยนะครับไปเป็นหัวหน้าคณะเจรจาไปมาเลเซียในการไปเจรจาเรื่องแก้ไขปัญหาไฟใต้นะครับก็ผลปรากฏว่ามีกำหนดไปเดินทางไปยังมาเลเรียบร้อยนะฮะผลปรากฏว่าทางมาเลเซียก็เห็นท่าไม่ดีอีท่าอะไรก็ไม่ทราบได้นะครับก็สั่งเรื่องการหาหรือไปซะงั้นล่ะก็จะไม่ให้เลื่อนยังไงครับท่านผู้ฟังครับสมัยก่อนเนี่ยตอนที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ท่านอะไรอ่ะพัฒนาถาบุตรนะครับได้เป็นหัวหน้าในการไปเจรจานะฮะกับพลดอนพลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรไอคนที่ต่อต้านคือพลอากาศเอกกนิษฐ์เนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ใช้ถ้อยคำให้สัมภาษณ์รุนแรงมากคือมันต่อต้านในการเจรจาแล้วคราวนี้เสือกจะมาเป็นหัวหน้าในเข้าไปเจรจานะฮะรวมทั้งไอวินด้วยไอวินนะครับก่อนมีแต่เรื่องงามหน้าทั้งนั้นล่ะครับท่านผู้ฟังครับหน้าแห่กันเป็นแถวนะฮะเรื่องไฟใต้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยนะฮะเรื่องไฟใต้เนี่ยมันทุกวันนี้หลายปีที่ผ่านมามันมีการแก้ไขที่ปลายเหตุทั้งนั้นนะครับคือต้นเหตุของมันเนี่ยก็คือว่าเราไปกดขี่เขานะฮะต้นเหตุที่แท้จริงถ้าเราจะต้องแก้กันจริงๆเนี่ยคือต้องยอมให้เขาเป็นเขตปกครองพิเศษเท่านั้นครับมันจึงจะสามารถแก้ปัญหาไฟใต้ได้นะฮะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ผมอธิบายอย่างสรุปแล้วกันในกรณีของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับคือวิธีการของผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยที่เขาต้องการเป็นเขตปกครองพิเศษเนี่ยนะครับเขาใช้วิธีการระเบิดที่นู่นยิงที่นี่ก่อการร้ายตั้งแต่เบาไปหาหนักตอนแรกก็เล่นเฉพาะเจ้าหน้าที่ตอนหลังเห็นเจ้าหน้าที่มึงไม่ตกหลุมพรางกูก็ยิงครูยิงชาวบ้านยิงพระอะไรประมาณนั้นโดยจุดประสงค์ของพวกนี้เนี่ยก็เพื่อยั่วยุให้ต่างการไทยใช้กองทัพเข้าไปปราบนะครับผมขอเน้นย้ำนี่คือวิธีการของเขาเป้าหมายของเขาเนี่ยนะครับ
้าหมายของเขาไม่ใช่ว่ามาต่อสู้กับกองทัพไทยนะครับเพราะว่า3จังหวัดพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องการแบ่งเป็นแขตปกครองพิเศษนั้นเนี่ยนะฮะเขามีกำลังไม่มากนะครับประเทศไทยมีตั้งเท่าไหร่อ่ะประมาณเกือบ70ล้านคนนะฮะ60กว่าล้านคนแล้ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกระจิ๋วเดียวแค่นั้นล่ะเขาจะเอาอะไรไปสู้กับเราเพราะฉะนั้นวิธีการสู้ของคนที่มีกำลังน้อยเนี่ยในเมื่อไม่สามารถมีกองทัพที่เท่าเทียมกันได้เนี่ยวิธีการคือการยั่วยุครับยั่วยุเพื่ออะไรครับเพื่อให้ใครยกกองทัพเข้าไปปราบแล้วการกระทำแบบนี้เพื่ออะไรครับก็เหมือนกับติมอร์ไงครับติมอร์ซึ่งอยู่ในอินโดนีเซียชาวติมอร์มีกระจิ๋วเดียวมีนิดเดียวแต่ชาวอินโดนีเซียมีเกือบร้อยล้านมันจะไปสู้อะไรกับอินโดนีเซียได้ติมอร์ก็ใช้วิธีการเดียวกับผู้ก่อการร้าย3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือยั่วยุเท่านั้นแต่จะไม่เปิดศึกใหญ่เพราะกำลังไม่พอทั้งนี้เพื่ออะไรครับถ้าเกิดว่าในกรณีของไทยเนี่ยถ้าไทยยกกองทัพเข้ามาปราบเมื่อไหร่เข้าทางเลยครับเขาก็จะร้องต่อองค์การสหประชาชาติขอแยกประเทศซึ่งในกรณีนี้ติมอร์ก็สามารถทำได้สำเร็จนะครับคือไปยั่วไงฮะยั่วให้รัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยใช้กำลังปราบพอใช้กำลังปราบเท่านั้นน่ะเรียบร้อยเลยอันนี้มันจึงเป็นช่องในทางปฏิบัติของสหประชาชาตินะครับที่จะสามารถเอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการเข้ามาแทรกแซงแต่เรื่องนี้ทางการไทยมันรู้ดีนะครับทหารไทยมันรู้ครับไอ้บอดภูมิพลก่อนมันจะเรียกมันก็รู้มันจึงไม่ใช้กองทัพเข้าปราบไงครับก็ใช้วิธีเอาไอ้เนมจากภาคเหนือภาคอีสานส่งไปตายนะฮะโดนบุมนู่นบุมนี่คือกองทัพไทยสามารถใช้กองกำลังเข้าบทขยี้ได้นะครับแต่ไม่ทำนะฮะก็เพราะว่าเขารู้วิธีการรู้ความต้องการรู้จุดประสงค์ของผู้ก่อความไม่สงบเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากจะสรุปว่าถ้าใช้วิธีการเดิมๆนะครับของภูมิพลเน็ตเวิร์กของทหารลิ้วล้อของพวกมันเนี่ยวิธีการแบบนี้เนี่ยอีก100ปี3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้สำเร็จยิงกันตายหงตายหากระโดดตายหากันทุกวันนะครับนี่มันเป็นอย่างนี้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่ทางเดียวคือต้องยอมให้เขาเป็นเขตปกครองพิเศษโดยไม่มีการแยกประเทศมันต้องค่อยๆทำตรงนี้ไปก่อนต้องให้เขาที่ผ่านมาหลายปีก่อนไปเกณฑ์คน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเกณฑ์ทหารเขาเป็นมุสลิมก็ดันไปบังคับให้เขาสวดมนต์อะไรประมาณเนี้ยแล้วใครที่ไหนเขาจะยอมให้ถูกปกครองล่ะครับในเมื่อไอ้พวกนี้สมองหมาปัญญาควายต้องการควบคุมคนโดยใช้กำลังแต่ไม่ได้ใช้ปัญญานะฮะนี่จึงเป็นที่มาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยนะครับอีก100ปีก็ไม่ได้มันต้องประเทศไทยเราต้องเป็นประชาธิปไตยนะฮะแล้วผมเชื่อว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับรัฐสภาต้องโหวตต้องเจรจายอมให้เขาปกครองพิเศษแน่ถ้ายอมเขาเมื่อไหร่เมื่อนั้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เราเป็นเขตปกครองพิเศษปุ๊บนี่ก็อยู่ในประเทศเป็นอยู่ในประเทศเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกดินแดนที่ไหนเนี่ยเราก็จะมีความสุขกันทั่วหน้านะครับการที่อำมาตย์ไทยไม่ต้องการให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เป็นอิสระผมคงคาดคะเนว่าเดี๋ยวมันจะขนน้ำมันเถื่อนไม่ได้นะค้าของเถื่อนไม่ได้ขนค้ายาเสพติดไม่ได้มั้งรายได้ของทหารใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเยอะนะครับในภาคใต้ไม่ใช่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเดียวเนี่ยเพราะงั้นมันจึงไม่ยอมปล่อยไงฮะแล้ววังกับทหารมันก็ต่างฝ่ายต่างเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับมันจึงไม่ยอมให้เขาปกครองพิเศษดังนั้นขอให้พวกเราจงจำวิธีการนี้ไว้ครับวิธีแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนไม่ยากเลยครับแก้ที่ต้นเหตุครับจบครับให้เขาเป็นของเขตปกครองพิเศษเลยจบเลยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงครับก่อนนี้ต้องมีข่าวนะฮะเราต้องจับตามองสิ้นเดือนนี้นะครับที่มีข่าวว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยจะไม่ยอมให้เอเลเข้าประเทศนะฮะเพราะว่า
ในสิ้นเดือนนี้เนี่ยมันจะมีการประชุมของผู้นำอาเซียนบวกกับยุโรปนะครับหรือที่เรียกว่าอาเซมที่มิลานอิตาลีตอนนี้ก็มีข่าวว่า EU เอ่ย UK เอ่ยสหรัฐเอ่ยออสเตรเลียเอ่ยนะครับไม่ยอมให้เลเข้าประเทศซึ่งเรื่องนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันข่าวเท็จจริงประการใดนะครับแต่คาดว่าน่าจะจริงเพราะว่ามันมีไอ้กระทรวงการต่างประเทศไทยมันแถลงออกมาแล้วแต่มันพูดยังไม่เต็มไม่เต็มปากนักนะครับมันบอกว่างี้กำหนดมีการเดินกำหนดการเดินทางของไอเลและรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยการเดินทางไปยุโรปเนี่ยอยู่ในระหว่างการหารือนะมันว่าอย่างนั้นนะแล้วก็วันที่16รู้สึกมันจะไปจีนก่อนหลังจากนั้นการเดือนเนี่ยก็มีที่อิตาลีอาเซมนะครับแล้วก็สิ้นเดือนนี่ที่นิวยอร์กครับที่ผมอยากจะดูน้ำหน้าไอเลที่ว่าไอเลมันจะกล้าไปหรือไม่แล้วถ้าไปแล้วถ้ามันกล้าไปจริงๆมันจะถูกเขาปฏิบัติต่อมันอย่างไรนะครับก็สนุกเลยครับท่านผู้ฟังครับนะฮะปลายเดือนกันไม่ใช่สินะที่อิตาลีเนี่ยกลางเดือนตุลาลืมไปกลางเดือนหน้าลืมไปแต่ที่นิวยอร์กนี่สิ้นเดือนนี้แล้วปลายเดือนนี้แล้วครับที่นิวยอร์กนะฮะผมคาดว่าไอ้เลยไม่กล้าไปนะขนาดมีเงินเนี่ยนะครับจะไปเยี่ยมลูกที่ออสเตรเลียยังเขายังไม่ให้วีซ่ากันเลยเอาเป็นว่าสิ้นเดือนนี้เราจับตาดูครับว่าไอ้เลยมันจะกล้าไปที่สหประชาชาติที่สำนักงานใหญ่ที่นิวยอร์กหรือไม่ในการประชุมนะฮะประจำปีนะครับแล้วก็เดือนกลางเดือนหน้าก็ดูซิว่ามันจะกล้าไปอิตาลีหรือไม่นะฮะก็เอาละครับท่านผู้ฟังครับก็เกริ่นนำพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับวันนี้ก็ขอเริ่มพูดในสองหัวข้อเลยครับสำหรับหัวข้อแรกในวันนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงว่าองค์กรเสรีไทยเนี่ยให้ระวังการล้ำเส้นของแนวร่วมนะฮะโดยพูดกันตรงๆเลยก็คือว่าผมเป็นห่วงว่าองค์กรเสรีไทยที่นำโดยท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนั้นกำลังจะถูกแนวร่วมล้ำเส้นในบทบาทที่สำคัญที่มันเกี่ยวข้องกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครับและก่อนที่ผมจะอธิบายรายละเอียดต่อไปนั้นเนี่ยว่าองค์กรเสรีไทยถูกแนวร่วมล้ำเส้นอย่างไรผมขออธิบายปูทางถึงเป้าหมายก่อนคือต้องเข้าใจก่อนว่าเป้าหมายในการทำงานขององค์กรเสรีไทยนะฮะว่าคืออะไรเป้าหมายของเสรีไทยที่การนำโดยท่านจารุพงษ์เนี่ยก็คือเขามีจุดประสงค์นะฮะที่ได้เคยแถลงไว้เนี่ยคือชักชวนคนไทยทั้งในประเทศและก็นอกประเทศเนี่ยให้ร่วมขบวนการต่อต้านเผด็จการในประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้เราก็ทราบดีกันอยู่นะครับแล้วมันเป็นการต่อสู้ในแนวทางเปิดนะครับและในขณะเดียวกันก็เสรีไทยก็จะเป่าประกาศความชั่วร้ายของเผด็จการในประเทศไทยให้ชาวโลกได้รับรู้โดยพุ่งเป้าไปที่องค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกนะครับนี่คือจุดประสงค์ที่สำคัญขององค์กรเสรีไทยที่และที่สำคัญนะครับก็คือที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินี่แหละซึ่งจะต้องพุ่งเป้าไปที่นั่นโดยก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ฟังองค์กรเสรีไทยมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วและที่สำคัญคนที่เชี่ยวชาญนั้นเคยเป็นนักสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมาก่อนมีประวัติการทำงานสัมพันธ์กับพวกองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างประเทศมานานมีผลงานมาเยอะและที่สำคัญครับมีประวัติการทำงานที่ขาวสะอาดแล้วก็เป็นที่ยอมรับขององค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกและท่านนั้นก็คืออาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยนะครับโด
ดยเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยท่านก็ทำหนังสือนะฮะทั้งขอความสนับสนุนจากองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายประเทศรวมทั้งทำหนังสือถึงสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติว่าประเทศไทยมีการค้ามนุษย์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานตอนนั้นมีแรงงานเขมรจำได้ไหมครับแล้วตอนนั้นเนี่ยมันรัฐประหารใหม่ๆปุ๊บเนี่ยนะครับมันไล่ยิงไล่ฆ่าแรงงานชาวเขมรเพราะโกรธครับนะฮะที่รัฐบาลเขมรให้การสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับก็และจากผลงานในครั้งนั้นนะครับผลงานในครั้งนั้นของอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยเนี่ยที่ทำหนังสือถึงไปยังองค์กรสิทธิทั่วโลกรวมทั้งที่ UN ด้วยเนี่ยนะครับก็เลยทำให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนี่ยออกแถลงการประณามการกระทำของทหารไทยของคสช.รวมทั้งสหภาพยุโรปก็บอยคอตประเทศไทยในทางเศรษฐกิจนะครับในข้อหาที่ประเทศไทยเนี่ยมีการค้ามนุษย์โดยการละเมิดสิทธิของแรงงานซึ่งเรื่องนี้พวกเราก็ทราบกันดีแต่ผมต้องเกริ่นให้ฟังครับว่าก่อนที่ผมจะพูดว่าอะไรคือการล้ำเส้นของแนวร่วมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับท่านทั้งหลายครับผมมองว่าองค์กรเสรีไทยเนี่ยใช้คนได้ถูกที่ถูกทางครับคือเอาคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องสิทธิมนุษยชนมากระทำเรื่องนี้จนทำให้เขาบอยคอตไอ้รัฐบาลทหารของประเทศไทยนะครับก็พูดง่ายว่าใช้คนได้ถูกที่ถูกทางแล้วครับพูด the right man in the right job นะฮะนี่คือที่มาที่ไปขององค์กรเสรีไทยที่ผมเกริ่นให้ทราบแต่พอมาเมื่อวานนี้ครับผมได้เห็นแนวร่วมขบวนการเสรีไทยต่อต้านเผด็จการได้เผยแพร่ภาพของนส.กฤษสุดาหรือเปิ้ลนะครับทางเฟซบุ๊กว่าเปิ้ลได้เข้าให้การอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการการสอบสวนของสหประชาชาติไปเรียบร้อยแล้วท่านทั้งหลายครับตรงนี้แหละครับคือข้อที่ผมเป็นห่วงกังวลถามว่าทำไมถึงต้องเป็นห่วงล่ะครับก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทหารเขามีหลักฐานนะครับที่เขาได้บุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปจับตัวเอาเปิ้ลเนี่ยไปผูกตาไปอะไรตามคลิปที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยนะครับแล้วเขาทหารมันได้ค้นพบหลักฐานมากมายครับที่มันจะกล่าวหาได้นะฮะในเรื่องที่จะสามารถเกี่ยวโยงไปถึงข้อหาก่อการร้ายได้คือมันใช้วิธีการคือหลักฐานนิดเดียวหรืออะไรทั้งจริงทั้งเท็จแหละครับเราก็รู้ทหารไทยอยู่นะฮะมันสามารถกล่าวหาเชื่อมโยงไปยังข้อหาการก่อการร้ายได้ครับรายช่องรายชื่ออะไรเนี่ยมีหมดแล้วครับนี่ฮะที่เขาไปบุกบ้านที่ที่เปิ้ลไปพักอาศัยอยู่ก็ไม่ใช่บ้านของเปิ้ลหรอกนะครับที่ชลบุรีเนี่ยคือเขามีหลักฐานนะครับแต่ก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวนะครับพี่น้องทุกคนที่ต่อสู้เผด็จการเนี่ยผมดีใจครับที่สามารถหนีเล็ดลอดออกมาได้หนีเล็ดลอดในเงื้อมือของทหารออกมาได้เนี่ยโดยไม่ถูกจับติดคุกเนี่ยดีใจครับแล้วก็อยากให้หนีได้ด้วยแต่เรื่องนี้เราจะดีใจนะครับหรือพอใจเนี่ยโดยมองอย่างผิวเผินไม่ได้นะครับมันต้องมองให้ลึกไปกว่านั้นเพราะว่าถ้ามันพลาดแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเสียหายทั้งขบวนการนะครับโดยเฉพาะองค์กรเสรีไทยนะฮะคือทหารเนี่ยมันมีหลักฐานจะยัดข้อกล่าวหาได้ครับแล้วในบ้านหลังนั้นเนี่ยไปก็อาจจะยัดข้อกล่าวหาไปรูปของคนคนหนึ่งที่ถ่ายบล้มอยู่ที่บ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับนะฮะเขาจะยัดข้อกล่าวหากับคนคนนั้นว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนการก่อการร้ายได้ตรงนี้หลายคนอย่ามองข้ามนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนะฮะแล้วผมคิดว่าแล้วผมก็รู้ว่านะครับการที่เปิ้ลเนี่ยกฤษสุดาเนี่ยไปให้การนั้นเนี่ย
ต้นไม่ได้ไปด้วยตัวเองนะครับคือไม่ได้คิดเองอ่ะความจริงก็คือมีคนสั่งให้ไปครับจุดประสงค์ก็คือเรื่องเดิมๆนั่นแหละเรื่องเดิมๆก็คือไงต้องการมีกิจกรรมพอมีกิจกรรมแล้วก็เอาผลงานของกิจกรรมนั้นทำบินไปเบิกเงินกับใครบางคนนี่คือเรื่องเดิมๆมันรู้ทันกันหมดแล้วครับแต่การรู้ทันเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นผลไม่เป็นผลเสียต่อกระบวนการนะผมก็จะไม่พูดครับแต่ถ้ามันเป็นผลเสียมันก็ต้องมีการท้วงติงกันบ้างนะฮะผมไม่ได้อิจฉาที่พวกคุณจะได้เงินนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็ต่อต้านพวกแดงหากินมาโดยตลอดเพราะว่าเพราะถ้าให้ผลประโยชน์นำหน้าแล้วเนี่ยคือพวกแดงหากินที่มีผลประโยชน์นำหน้าเนี่ยมันจะทำให้อุดมการณ์ในการต่อสู้ไม่มั่นคงนะครับถึงแม้ว่าจริงๆแล้วผมจะรู้ว่าพวกคุณไม่มีอุดมการณ์หรอกผมรู้ฮะพวกคุณมีผลประโยชน์นำหน้ากันทั้งนั้นน่ะไล่มาตั้งแต่หัวตั้งแต่นปช.ลงมาทั้งนั้นแหละครับคืออย่างนี้ครับท่านทั้งหลายครับผู้ที่จะเข้าไปให้ข้อมูลแล้วก็ยื่นหลักฐานต่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติควรจะเป็นบุคคลที่ไม่มีมลทินมีประวัติการทำงานที่ขาวสะอาดอย่างเช่นอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยและที่สำคัญครับคุณต้องเป็นเขาต้องเป็นที่ยอมรับขององค์กรสิทธิมนุษยชนในทั่วโลกด้วยซึ่งเรื่องนี้อาจารย์จรัญก็มีผลงานแล้วก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วครับดังนั้นนะครับแนวร่วมเสรีไทยอื่นๆเนี่ยไม่จึงไม่ควรไปแย่งซีนการทำงานขององค์กรเสรีไทยที่นำโดยท่านจารุพงศ์ในครั้งนี้นะครับนะฮะอย่างในกรณีของปิสุดาหรือเปิ้ลเนี่ยผมก็ขอเสนอไปยังองค์กรสิทธิองค์กรเสรีไทยด้วยครับนะฮะว่าให้ช่วยสอดส่องเรื่องนี้กันหน่อยครับนะฮะเพราะมันจะทำให้เสียทั้งกระบวนการได้นะครับท่านผู้ฟังก็ลองดูเอาเถอะครับผมบอกแล้วไงว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับคนที่เหมาะสมกับการที่จะเดินเรื่องในเกี่ยวกับองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนี่ยรวมทั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆเนี่ยเรามีของดีอยู่ในมือแล้วอ่ะแต่ทำไมไปข้ามหน้าข้ามตาแต่ทำไมถึงไปแย่งซีนน่ะมันรู้ทันกันนะแย่งซีนกันอย่างที่บอกนะครับเอาผลงานของกิจกรรมนี้ทำบินไปเบิกเงินนะฮะก็ขอฝากไปยังองค์กรเสรีไทยนะครับที่นำโดยท่านจรุพงศ์ด้วยสอดส่องเรื่องนี้กันหน่อยครับนะฮะแล้วยังมีข้อหนึ่งครับที่ผมขอแนะนำให้องค์กรเสรีไทยเนี่ย ควรดำเนินการทำต่อไปนะครับคือเรื่องคดีอุ้มบุญซึ่งวันนี้ก็มีข่าวเป็นข่าวเกี่ยวกับวันนี้ขึ้นมาอีกครับนะฮะโดยเท่าที่ผมติดตามข่าวเนี่ยมันก็เริ่มเด่นชัดขึ้นมาทุกทีแล้วนะครับว่ามันคือขบวนการค้ามนุษย์โดยการฆ่าเด็กทารกเอามาทำสเต็มเซลล์ซึ่งเรื่องสเต็มเซลล์เนี่ยเกี่ยวกับตรงเรื่องนี้เนี่ยผมได้พูดไปแล้วในคลิปเมื่อวันพุธที่27เดือนที่แล้ว นะฮะก็รายละเอียดก็มีแล้วนะครับแต่ผมอยากให้องค์กรเสรีไทยทำตรงนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องที่ควรจะทำควรจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเปิดเผยไปทั่วโลกครับถ้าเสรีไทยจับเรื่องนี้แล้วเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปประจานทั่วโลกเนี่ยแล้วก็ส่งไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแล้วก็องค์กรสิทธิมนุษยชนอื่นๆทั้งเอเชียทั้งยุโรปอะไรที่ UN ส่งไปให้หมดเนี่ยถ้าเสรีไทยทำอย่างนี้แล้วเนี่ยครับอย่าว่าแต่พวกทหารโจรขบถที่เป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนี้มันจะอยู่ไม่ได้เลยครับผัวอีทองแดงมันก็จะอยู่ไม่ได้ด้วยนะฮะเพราะงั้นเรื่องนี้ผมประเด็นเนี่ยประเด็นในการต่อสู้เนี่ยโอเคครับไอ้เรื่องการทุจริตเนี่ยทำมันก็ดีครับที่เสรีไทยทำนะคนนู้นทำคนนี้ทำเอาออกมาเผยแพร่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเสรีไทยทำคนเดียวครับพี่น้องเราใน Facebook ก็ทำกันเอามาประจานกันเห็นไหมเรื่องไมค์เนี่ยด่ากันเช็ด
เอาข้อมูลหลักฐานมาชี้ชัดว่าอีแต๋วแตกประนัดดามันโกหกอย่างไรข้อมูลการทุจริตในเรื่องข้าวข้อมูลทุจริตในเรื่องอื่นๆข้อโอ้เยอะแยะไปหมดมีพี่น้องช่วยกันอยู่แล้วครับเสรีไทยซึ่งเป็นองค์กรใหญ่จึงไม่ควรจับประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักแต่อย่างเดียวเพราะเรามีผู้ช่วยอยู่แล้วคนเสื้อแดงคนที่ต้องการประชาธิปไตยก็ช่วยเหลือกันเยอะแยะอยู่แล้วนะครับไปจับเอาประเด็นนี้เลยครับคดีอุ้มบุญนี่แหละอย่าลืมนะครับว่าคดีอุ้มบุญนี้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงมากคุณฆ่าทารกเป็นพันๆศพนะครับแล้วจากการปกป้องในใจของไอ้พวกหมอจังไรพวกนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันจึงเกิดให้มีธุรกิจอุ้มบุญเกิดขึ้นไงนะฮะกาดเกลือเลยได้ใจเลยครับจ้างคนไทยจ้างผู้หญิงไทยนะฮะพอก่อนคลอดนี่ก็เอาไปผ่าท้องเอาเด็กออกไปทำสเต็มเซลล์นี่มันฆ่าคนชัดๆนี่หรือครับเมืองพุทธประเด็นใหญ่อย่างนี้เนี่ยถ้าเสรีไทยไม่ทำก็อย่าขอโทษนะผมไม่อยากพูดคำนี้นะฮะคุณก็อย่าสู้เลยครับนะฮะอันนี้ก็เราก็เตือนกันด้วยคือแนะนำกันด้วยความหวังดีจริงๆนะครับเพราะประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่มากถ้าไม่ฉวยโอกาสทำตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะหมดโอกาสนะฮะขอย้ำอีกครั้งว่าอุ้มบุญเนี่ยอย่าว่าแต่ทหารอยู่ไม่ได้เลยครับอย่าว่าแต่โจรกบฏอยู่ไม่ได้เลยครับไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังมันก็จะอยู่ไม่ได้ด้วยนะฮะเอาละผมก็ฝากถึงเสรีไทยไว้แค่นี้นะครับเอาละต่อไปก็เป็นหัวข้อที่2นะครับคือใครจะมาเป็นผู้นำที่จะมาเป็นผู้นำไปสู่ชัยชนะนะฮะคืออย่างนี้ครับท่านทั้งหลายครับถ้ามีการตั้งคำถามเนี่ยกับนักต่อสู้ฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะในหัวข้อนี้ว่าเอ๊ะใครจะมาเป็นผู้นำนะตอนเนี้ยเราสู้มาตั้งแต่หลังรัฐประหารปี49นี่เกือบ10ปีแล้ว7ปีแล้วเนี่ยนะฮะทุกวันนี้ยังหาผู้นำไม่ได้เลยนะครับคือถ้าเกิดตั้งคำถามนี้เนี่ยคนเสียงคนส่วนใหญ่นะครับก็จะตอบว่าผู้นำที่จะนำไปสู่ชัยชนะเนี่ยของฝ่ายประชาธิปไตยก็คืออดีตนายกทักษิณแต่ผมให้คำตอบตรงนี้ได้เลยครับว่าถ้าเป็นท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยผมว่ายังไม่ใช่นะครับไม่ใช่แต่ผมใช้คำพูดว่ายังไม่ใช่นะฮะหรือคำถามเดียวกันว่าเอ๊ะใครจะมาเป็นผู้นำในการต่อสู้บางคนอาจจะตอบว่าเป็นอาจารย์สุรชัยผมก็ยังตอบว่ายังไม่ใช่อีกครับส่วนคนอื่นๆนะยิ่งไม่ใช่ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแกนนำนปช.ทุกคนนะครับไม่ใช่เลยครับเพราะคนพวกนี้เนี่ยเป็นลูกน้องของอดีตนายกทักษิณก็พูดกันตรงๆนะก็เป็นเรียกว่าพวกนักต่อสู้รับจ้างนะฮะผมไม่ได้เพิ่งพูดนะพูดมานานแล้วด้วยพูดใหม่ๆเมื่อ3ปี4ปีที่แล้วโอ้ยออกคนออกมาต่อต้านผมนะหาว่าว่าพวกเดียวกันเองอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเป็นไงตอนนี้นะแล้วก็บอกแล้วไงนี่ฮะคนที่จะเป็นแกนนำอย่างในตู่เหรอเต้นเหรอไม่ใช่ครับนะฮะเขาเป็นเพียงนักต่อสู้รับจ้างกับทุนใหม่นะฮะแล้วในนปช.เนี่ยมันไม่ใช่มีแต่นักต่อสู้รับจ้างเท่านั้นนะครับบางคนก็เป็นนักต่อสู้เพื่อก่อกระแสทักษิณด้วยนะฮะถ้าถามว่าผู้นำที่แท้จริงจะเป็นใครล่ะในตรงนี้นะครับจะในหัวข้อวันนี้ผมมีคำตอบให้ครับแต่ผมจะตอบในตอนท้ายนะฮะผมต้องอธิบายถึงเหตุที่มาที่ไปอธิบายถึงเหตุผลก่อนแต่ยังไงวันนี้มีคำตอบแน่ว่าใครคือใครที่จะสามารถมาเป็นผู้นำในการต่อสู้จนนำไปสู่ชัยชนะได้แต่ก่อนอื่นผมขออธิบายถึงข้อสงสัยที่มีการพูดกันมากนะครับ
ในหมู่นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงยังไม่มีผู้นำอย่างเหมาเจ๋อตงผู้นำอย่างโฮจิมินห์ผู้นำอย่างเชกูวล่าอะไรประมาณนี้นะครับที่จะสามารถนำกองทัพประชาชนที่จะต่อสู้จนประสบความสำเร็จนี่คือข้อสงสัยใช่ไหมครับผมเองก็เคยสงสัยหลายคนก็มีการพูดกันเยอะเอ๊ะทำไมสู้มาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยยังไม่เห็นผู้นำที่แท้จริงเลยนะครับเอาละครับตรงนี้ผมมีข้อเปรียบเทียบให้เห็นครับผมมีข้อเปรียบเทียบให้เห็นก่อนว่าทำไมทั้งเหมาเจ๋อตงโฮจิมินห์เนี่ยเขาจึงประสบความสำเร็จในการต่อสู้คำตอบก็คือว่าในยุคนั้นเนี่ยนะครับสังคมของโลกในยุคนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเหมาเจ๋อตงและในยุคของโฮจิมินห์นั้นทั้งสังคมของจีนและเวียดนามเนี่ยเขายังไม่มีการพัฒนาไปถึงยุคของทุนนิยมครอบงำนะครับทุนนิยมครอบงำยังไม่ถึงครับในยุคนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีทุนนิยมเกิดขึ้นแล้วก็ตามแต่มันยังเป็นยุคของทุนเผด็จการซึ่งทุนเผด็จการอยู่ยุคของทุนศักดินากษัตริย์อยู่ครับพรรคพวกกษัตริย์อะไรประมาณนั้นนะฮะทุนในยุคนั้นเนี่ยจึงยังเป็นยุคของกลุ่มทุนที่ยังไม่ใหญ่โตที่จะสามารถครอบงำประชาชนได้มากนะมันให้ประโยชน์แต่คนกลุ่มน้อยเพียงกลุ่มเดียวอันนี้เรียกว่ายุคทุนเก่าคือยุคของโฮจิมินห์และยุคของเหมาเจ๋อตงนั่นแหละครับนะครับก็เป็นยุคที่ยังของกลุ่มทุนที่ยังไม่ใหญ่โตและก็ยังไม่สามารถเนี่ยในยุคนั้นนะครับพวกทุนเก่าเนี่ยเขายังไม่สามารถหาประชาชนจำนวนมากมาเป็นแนวร่วมได้อย่างกว้างขวางครับในเมื่อทุนเขายังในยุคนั้นเนี่ยทุนเก่ามันยังไม่มีพลังมากพอสังคมในยุคนั้นเป็นอย่างนั้นมันจึงทำให้ทั้งเหมาเจ๋อตงและลุงโฮเนี่ยสามารถโน้มน้าวประชาชนซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยให้มาเป็นแนวร่วมในการปฏิวัติแล้วก็ประสบความสำเร็จจนได้นะครับนี่คือเหตุผลครับท่านผู้ฟังนะฮะก็และเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งการพัฒนาทางสังคมเนี่ยมันพัฒนามาถึงยุคของทุนโลกาภิวัตน์ซึ่งผมขอเรียกสั้นๆว่ากลุ่มทุนใหม่นะครับสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มทุนนิยมใหม่เนี่ยเขาได้สังคมไทยมันพัฒนามาถึงจุดนี้แล้วครับทุนใหม่และทุนใหม่นี้ก็ได้ครอบงำประชาชนไทยอย่างกว้างขวางไปแล้วท่านผู้ฟังฟังตรงนี้ให้ดีนะเดี๋ยวจะอธิบายเสริมว่าเขาครอบงำอย่างกว้างขวางอย่างไรนะฮะสังคมในปัจจุบันเนี่ยครอบงำประชาชนอย่างกว้างขวางไปแล้วซึ่งการครอบงำนั้นก็คือกลุ่มทุนใหม่เนี่ยมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับประชาชนไงครับกลุ่มทุนใหม่มีการผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับประชาชนจึงทำดึงให้ประชาชนมาเป็นพวกได้นะสมัยโฮจิมินห์เนี่ยกลุ่มทุนเก่ามันยังไม่สามารถโน้มน้าวประชาชนได้โฮจิมินห์กับเหมาเจ๋อตงจึงแย่งประชาชนไปเป็นฝ่ายตนให้ปฏิวัติได้เห็นหรือยังแต่ตอนนี้กลุ่มไทยเนี่ยกลุ่มทุนใหม่เนี่ยพอเขามีนโยบายในการให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะครับก็เลยทำให้กลุ่มทุนใหม่มีประชาชนเป็นแนวร่วมจำนวนมากนะฮะยกตัวอย่างครับถึงประชาชนที่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับทุนใหม่ก็คืออะไรก็คนเสื้อแดงนั่นไงครับคนเสื้อแดงนี่ไงฮะที่ได้ผลประโยชน์จากนโยบายประชานิยมไม่ว่าจะกองทุนหมู่บ้าน30บาทรักษาสุขโลก SML และอะไรต่ออะไรอีกนโยบายต่างๆอีกมากมายนะครับแล้วก็นปช.ด้วยนะครับนปช.ก็ได้ประโยชน์อย่างที่ผมบอกอ่ะเป็นนักต่อสู้รับจ้างอ่ะนะครับก็นปช.ก็เป็นแนวร่วมของกลุ่มทุนใหม่ได้ประโยชน์จากกลุ่มทุนใหม่เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ย
มันจึงทำให้ไม่เกิดกระแสในการลุกขึ้นสู้ไงครับเพราะกลุ่มทุนใหม่ดึงประชาชนไปเป็นพวกไปแล้วเอาแล้วการปฏิวัติประชาชนที่เรามองหาโฮจิมินห์มองหาลุงโฮมองหาเชกัวร่ามันจึงไม่เกิดมันเกิดขึ้นไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีประชาชนมาอยู่ฝ่ายปฏิวัตินี่ประชาชนไปอยู่ฝ่ายทุนใหม่หมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมาสู้มากี่ครั้งอ่ะยุทธศาสตร์ของทุนใหม่เนี่ยก็คือต้องการมีอำนาจแค่การเลือกตั้งมันสู้ไม่สุดไงพอสู้ไม่ผุดมันก็แพ้ไอ้สู้ไม่สุดมันก็เลยแพ้แล้วแพ้อีกแพ้แล้วแพ้อีกเห็นหรือยังครับนะเพราะงั้นไม่ต้องไปเรียกร้องนะครับในยุคนี้เพราะยุคนี้โลกมันพัฒนามาถึงยุคของทุนนิยมก็คือต้องให้หัวหน้าทุนนั่นแหละมาเป็นผู้นำในการต่อสู้นะฮะจริงๆแล้วอดีตนายกทักษิณก็ใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังใช่อยู่นะเพียงแต่ที่ผมเรียกว่ายังไม่ใช่ที่แท้จริงเพราะยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ที่ดำเนินอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างนะครับของระบบภูมิพลเน็ตเวิร์กได้มันทำไม่ได้ยุทธศาสตร์มันต่ำนะฮะเอาละย้อนกลับมาอธิบายถึงตรงนี้ถึงในสาเหตุที่ว่าทำไมมันจึงไม่เกิดผู้นำทางจิตวิญญาณสักทีนึงนะฮะก็ด้วยเหตุผลอย่างที่กล่าวมานั่นแหละครับก็เพราะยุคทุนยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับไอ้สังคมไทยยุคปัจจุบันเนี่ยทุนใหม่ได้ดึงเอาประชาชนไปเป็นพวกแต่แล้วเนี่ยปปชนำการต่อสู้ก็ได้มวลชนที่เป็นแนวร่วมของทุนใหม่ไปเป็นพวกอีกก็ดึงไว้อีกก็เลยไม่ชนะสักทีนึงนะครับแล้วก็ไม่สามารถหาผู้นำที่กัดจิตวิญญาณได้นะครับก็และก็นี่คือคำตอบครับนี่คือคำตอบในเบื้องต้นว่าทำไมการต่อสู้ของคนเสื้อแดงจึงยังไม่มีผู้นำตามที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะฮะก็จะเอาประชาชนมาปฏิวัติได้จากไหนล่ะครับก็คนส่วนใหญ่ไปอยู่กับทุนใหม่ไปหมดอ่ะนปชก็ไปอยู่กับเขาหมดแล้วอ่ะไปเป็นพวกทุนใหม่หมดอ่ะนะฮะโดยทุกวันนี้นะครับทุนใหม่เนี่ยที่มีเงินก็ไม่อยากที่จะปฏิวัติหมายถึงปฏิวัติประชาธิปไตยทุนนิยมนะไม่อยากมาเป็นผู้นำในการปฏิวัติประชาธิปไตยทุนนิยมพูดอย่างสั้นๆก็คือทุนใหม่มีเงินแต่ไม่อยากปฏิวัติไอ้ส่วนคนที่อยากปฏิวัติก็ดันไม่มีเงินซะอีกมันลักลั่นกันอยู่อย่างนี้สถานการณ์ในไทยในปัจจุบันที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้ไม่มีเงินอยากปฏิวัติแต่มีเงินก็ไม่อยากปฏิวัติแล้วถามว่าเราจะง้อเขาไม่ง้อเขาไม่ได้หรือก็ไม่ได้อีกแหละเพราะในยุคนี้มันเป็นยุคที่อย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นรายการแล้วนะฮะว่ามันจะต้องเอาทุนใหม่นั่นแหละมาเป็นผู้นำในการปฏิวัติที่ผ่านมามันจึงยังไม่ทำให้พวกเราไม่มีผู้นำที่จะทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบภูมิพลเน็ตเวิร์กได้เมื่อเป็นดังนี้นะครับท่านผู้ฟังก็เกิดคำถามว่าเราจะหาผู้นำการปฏิวัตินั้นมาจากไหนและที่ผมใช้คำพูดว่ายังไม่มีก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะครับคือถ้ากลุ่มทุนใหม่เนี่ยซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นอดีตนายกทักษิณนะครับจะเป็นใครก็ได้ครับในพวกทุนใหม่เขาให้การสนับสนุนการจัดตั้งกองกำลังเพื่อทำการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยถ้าเขาสู้ว่างั้นเถอะหมายถึงสู้ให้สุดนะทุกวันนี้ถ้าถามว่าเขาสู้หรือไม่เขาก็สู้อยู่ครับแต่เขาสู้ไม่สุดซึ่งขอย้ำอีกครั้งว่าไม่จำเป็นต้องเป็นอดีตนายกทักษิณนะครับเป็นใครก็ได้ครับซึ่งเป็นทุนใหม่เนี่ยถ้าทุนใหม่ให้การสนับสนุนแล้วเนี่ยชนะครับนำไปสู่การชัยชนะได้เลยครับแล้วเขาก็จะเป็นผู้นำในการต่อสู้ในครั้งนี้ได้เหมือนผู้นำในที่เราเรียกร้องกันนะอยากให้เกิดนั่นแหละนะฮะสรุปนั่นก็คือว่าเราต้องไปหวังพึ่งเขาครับนะฮะหวังพึ่งเขานี่จะเรียกได้ว่ามันเป็นสังคมของการพัฒนาทางสังคมเนี่ยมันเป็น
ไฟบังคับที่เราจะต้องจำเป็นต้องพึ่งทุนใหม่เอาหรือมีอีกทางนึงครับตอนนี้นะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนี่คนมีเงินไม่อยากปฏิวัติแต่คนอยากปฏิวัติไม่มีเงินสมมตินะฮะวันนี้นะฮะนะครับเกิดใครเอาเงินไปให้อาจารย์สุรชัยสัก 50,000 ล้านบาทนะฮะใครเอาเงินไปให้อาจารย์สุรชัยสัก 50,000 ล้านบาทเนี่ยอาจารย์สุรชัยก็จะเป็นผู้นำได้นะครับเป็นผู้นำในการปฏิวัติก็ได้เพราะแกมีทั้งทฤษฎีมีทั้งวิธีการในแนวทางการปฏิวัติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแกไม่มีเงินเพราะแกมีเงินดีครับเรียบร้อยครับนะฮะเอาหรือถ้าพรุ่งนี้เกิดแอนตี้มีเงินทักแสนล้านเนี่ยหรือ 50,000 ล้านก็ได้เอาแอนตี้ก็จะทำการปฏิวัติให้ดูนะครับและนี่แหละครับท่านทั้งหลายครับนี่คือคำตอบที่ว่าสังคมไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยมันคือสังคมในยุคประชาธิปไตยโดยการนำของทุนนิยมเสรีครับโดยผู้นำของฝ่ายทุนเนี่ยจะต้องสนับสนุนฝ่ายแดงก้าวหน้ามันถึงจะชนะได้นะฮะโอเคละพวกเราเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าใครที่จะมีคุณสมบัติในการที่จะมาเป็นผู้นำที่เราเคยเรียกร้องกันเนี่ยเหมือนกับเหมาเจ๋อตงอะไรพวกนี้น่ะนะครับคือยังหาคนไม่ได้คือมันยังไม่มีอะครับมันต้องมีคุณสมบัติตามที่ผมกล่าวไปก่อนถ้ามีคุณสมบัติอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจึงจะมีผู้นำตามความหวังของฝ่ายประชาธิปไตยได้ก็ต้องลุ้นนะฮะต้องลุ้นให้กลุ่มทุนใหม่เนี่ยให้ผู้นำของทุนใหม่เนี่ยมีจิตใจปฏิวัติครับให้สนับสนุนการกระทำในการดำเนินงานในแนวทางในการต่อสู้นะฮะแล้ววันนี้นะครับผมวิเคราะห์แล้วนะฮะว่าเรามีอยู่สองแนวทางครับที่เราจะสามารถเอาชนะระบบภูมิพลเน็ตเวิร์กและทหารได้นะครับมีสองทางนะฮะผมขออธิบายถึงทางแรกก่อนทางแรกก็คืออันนี้ผมจริงๆแล้วผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะวันนี้ก็จะไม่พูดมากแนวทางแรกก็คือสิ่งที่ผมอธิบายไปหลายครั้งในคลิปของผมแล้วว่าแนวทางประชาชนปฏิวัตินั้นเนี่ยเราก็จะต้องอาศัยทุนใหม่ซึ่งไม่จำเป็นต้องมาเป็นอดีตนายกทักษิณมาให้การสนับสนุนนะฮะคือให้พวกเขาเนี่ยมาสนับสนุนฝ่ายจัดตั้งกองกำลังคือเราต้องดึงน่ะหรือต้องเปลี่ยนใจแหละทุนใหม่ใครก็ได้ให้มาสนับสนุนแนวทางนี้นะครับผู้นำในแนวทางนี้ก็มีอยู่แล้วลองถ้าให้ปัจจัยไปซึ่งมันเหมือนกับเป็นการติดปีกให้พวกเขาได้ติดปีกนั่นคือแนวทางที่จะสามารถเอาชนะได้ครับทุกวันนี้เรื่องเหล่านี้ยังไม่เกิดนะครับคือยังไม่มีทุนใหม่คนไหนมาให้การสนับสนุนแนวทางการต่อสู้อย่างสุดๆหรือฝ่ายแดงก้าวหน้าเลยนะครับยังไม่มีนะฮะขอยืนยันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ผมก็ต้องบอกว่านี่แหละถ้าพวกเขาเปลี่ยนใจถ้าพวกเขาหันมาให้การสนับสนุนปุ๊บเนี่ยนะครับแนวทางนี้แหละครับคือแนวทางแรกที่เราจะสามารถโค่นระบอบทหารโค่นระบอบภูมิพลเน็ตเวิร์กไปได้ครับแล้วเราก็จะเป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะพบเกิดการปฏิวัติประชาชนแล้วเราจะเอาวิธีไหนจะปกครองวิธีไหนก็ได้ครับถ้าประชาชนชนะเราจะถ้ามีกษัตริย์อยู่เราก็จะให้มาอยู่แบบอังกฤษก็ได้หรือจะเอาเสียโอไว้นะครับแล้วเอาราชินีที่มีอดีตเป็นกะหรี่มาชูหน้าชูตาก็ได้นะว่าโอ้ประเทศไทยเป็น Amazing ครับมีอดีตกะหรี่เป็นราชินีอะไรประมาณนี้นะก็หรืออีกถ้าเราชนะเนี่ยเราจะให้ประเทศไทยนี้เนี่ยนะครับเป็นระบอบการปกครองในระบอบประธานาธิบดีก็ได้ใครรักใครรักทักษิณเหรอให้ทักษิณเป็นประธานาธิบดีรักนายกยิ่งรักเหรอให้นายกยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีในระบอบประธานาธิบดีก็จะมีนายกรัฐมนตรีคอยทำงานอะไรประมาณนี้หรือรักใครรักพี่เปียก็ให้พี่เปียเป็นนายกก็ได้
นะครับรักใครก็เอาคนนั้นเป็นนายกนั่นแหละครับคือแนวทางการปฏิวัติของประชาชนที่จะสามารถชี้หรือกำหนดชะตากรรมของตัวเองได้เอาละทางนี้มาสู่แนวทางที่สองเรื่องนี้สำคัญครับผมได้ปรึกษากับด็อกเตอร์ท่านหนึ่งซึ่งคุกคีอยู่กับวงการต่อสู้มาอย่างยาวนานท่านอยู่เบื้องหลังนะครับได้คุยกันไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยท่านมีแนวคิดในแนวทางที่สองครับคือแนวทางที่สองก็คือว่าเป็นแนวทางฉวยโอกาสการฉวยโอกาสนี่แหละครับที่จะทำให้เราชนะได้ฟังหัวข้อตรงนี้ว่าแค่ฉวยโอกาสเนี่ยจะชนะอย่างไรเอาละผมจะขยายความนะครับว่าฉวยโอกาสอย่างไรนะฮะคือคำอธิบายมีอย่างนี้ครับฉวยโอกาสนั่นคือว่าตอนนี้เราอย่าลืมนะว่าเราอยู่ในช่วงของปลายรัชกาลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของการแต่งตั้งรัฐทายาทเข้ามาด้วยและอยู่ในปลายรัชกาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับธรรมชาติหรือคุณไปอ่านประวัติศาสตร์ไปดูประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยที่ผ่านมาเด้อครับทุกช่วงของปลายรัชกาลไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ในประเทศใดในโลกก็แล้วแต่มันแย่งอำนาจกันเละเทะมันแย่งอำนาจมันฆ่ากันสัก 99% นะฮะช่วงปลายรัชกาลจะเป็นอย่างนี้ในระบอบกษัตริย์เพราะฉะนั้นนี่นะครับในเมื่อสังคมไทยมันพัฒนามาถึงอยู่ในช่วงปลายรัชกาลรัฐทายาทก็ยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นภูมิพลเดสมอเล่เมื่อไหร่ไปนรกเมื่อไหร่เนี่ยฝ่ายวังและก็ทหารเนี่ยมันแย่งอำนาจมันฆ่ากันเองแน่นอนครับมันฆ่ากันเองแน่นอนเพราะฉะนั้นการฉวยโอกาสในแนวทางการที่เราจะชนะได้ในแนวทางที่สองนี้เนี่ยผมจึงขอประกาศให้ว่าฝ่ายประชาธิปไตยทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทุนใหม่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประชาชนใต้ดินไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประชาชนบนดินพี่น้องทั้งหลายที่ต้องการประชาธิปไตยที่ได้รับผลประโยชน์ในอดีตมาแล้วจากนโยบายประชานิยมนั้นนะครับต้องเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมทุกกลุ่มต้องเตรียมพร้อมในช่วงนี้เนี่ยปลายรัชกาลมันแย่งชิงอำนาจกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือช่วงไคลแม็กซ์นะฮะผมอยากจะเปรียบเทียบว่าเหมือนกับมันเซแล้วเราต้องซ้ำกับนะฮะเซแล้วต้องซ้ำมันคือฉวยโอกาสเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรเหมือนการต่อสู้การต่อยกันบนเวทีมวยนั่นแหละครับการน็อกคู่หนุกการน็อกคู่ต่อสู้บนเวทีมวยเนี่ยมันจะใช้เวลาหรือจังหวะนิดเดียวแหละประมาณ5 ถึง 10 วินาทีปล่อยหมัดเด็ดหรือเตะหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าน็อกคู่ต่อสู้ได้นะเพราะฉะนั้นจังหวะตรงนี้เนี่ยอยากอธิบายว่ามันมีจังหวะไม่นานนักในช่วงของปลายและการประชาชนถ้าเราไม่เตรียมพร้อมนะครับปล่อยให้สถานการณ์มันเลยไปมันฆ่ากันเนี่ยพอหมายถึงว่าพอไปแล้วจะการปุ๊บทหารกับวังมันฆ่ากันเองมันแย่งอำนาจกันอุตลุดเนี่ยถ้าประชาชนมีความพร้อมประชาชนลุกคือเข้าสวมแทนเลยครับต้องเป็นอย่างนี้แนวทางนี้เท่านั้นเพราะว่าแนวทางแรกเนี่ยบอกตรงๆนะครับผมก็ไม่เคยหวังว่าจะมีแกนนำกลุ่มทุนใหม่คนไหนจะมาสนับสนุนอย่างจริงจังทุกวันนี้ก็สนับสนุนครับแต่ไม่จริงจังเพราะฉะนั้นการต่อสู้ที่เราจะชนะได้ในแนวทางปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนนั้นเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นยากโดยมีทุนมาเป็นโดยมีทุนใหม่เข้ามาเป็นแกนนำมาเป็นหัวหน้าเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นยากเพราะฉะนั้นเราก็หวังแนวทางที่สองนี่แหละครับรอครับแนวทางที่สองคือรอแล้วก็เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วก็ฉวยโอกาสช่วงที่มันจะฆ่ากันในปลายรัชกาลแย่งอำนาจในช่วงไคลแม็กซ์ซึ่งมันจะเกิดช่วงนั้นอยู่ไม่นานนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเราทุกกลุ่มประวัติทั้งใต้ดินบนดินเตรียมพร้อมมันฆ่ากันช่วงนั้นนะครับเราสวมเลยครับ
จับไอ้ตัวใหญ่หรือเข้าไปประชาชนกลุ่มเนี่ยมีกลุ่มมีติดอาวุธกันอะไรกันเนี่ยเข้าไปยึดครองทหารอยู่ในกรุงเทพครับไม่ต้องไปไหนไกลละเพราะภูมิพลมันมีกองทหารโอบล้อมกรุงเทพอยู่หมดแล้วก็ยึดค่ายทหารเอาอาวุธของทหารมาต่อสู้ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนด้วยนี่คือการเตรียมความพร้อมผมต้องพูดให้พวกเราได้รับรู้ไว้แล้วก็บอกต่อกันไปนะครับบอกต่อกันไปนะพวกหน่วยใต้ดินทั้งหลายที่แอบซุ่มอยู่ตอนนี้ที่อยากที่จะล้างแค้นไอ้พวกกำไรพวกนั้นนะครับพวกเราเตรียมกันนะครับจัดตั้งทางความคิดกันก่อนอย่างที่เคยอธิบายไปแล้ว5คน3คน5คนแล้วก็ติดต่อกันอย่างลับๆนะฮะฉวยโอกาสครับอีกไม่นานหรอกครับเชื่อผมเถอะครับครั้งล่าสุดมานี้ภูมิพลเนี่ยให้เอเล่เข้าเฝ้าเนี่ยเห่าไม่ได้แล้วครับอย่าลืมว่าการเห่าหรือการพูดของภูมิพลเนี่ยมันการพูดของเขาคืออำนาจนะฮะเพราะนั้นไอ้ช่วงจังหวะที่ให้รัฐบาลเถื่อนไปบริหารประเทศเนี่ยมันจริงจำเป็นต้องให้โอวาทแต่ในเมื่อภูมิพลมันเห่าไม่ได้เนี่ยหรือว่าแต่เห่าเลยหอนก็ยังไม่ได้เนี่ยแล้วตรงนั้นมันถือว่าเป็นสาระสำคัญของมันคำพูดของมันมันคืออำนาจครับแต่พอมันพูดไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่ามันใกล้ตายนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายๆครับหาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนพวกเราเตรียมพร้อมกันเถอะครับนะฮะเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยไม่รู้นะผมอยากพูดเลยฆ่าพวกมันให้หมดอ้าวอย่าให้ทหารกบฏพวกเจ้าพวกสมุนของเจ้ามาเดินบนถนนได้อย่าเอาไว้พวกนี้อย่าเอาไว้ครับเอาชนะแล้วยึดทรัพย์พวกมันให้หมดเอาเงินพวกมันนั่นแหละที่โกงกินประเทศชาติไปนั่นแหละเอามาบริหารประเทศนะฮะการฉวยโอกาสเนี่ยเหมือนกับการน็อกคู่ต่อสู้บนเวทีมวยนั่นแหละครับถ้าเราไม่เตรียมพร้อมณบัดนี้เนี่ยเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเราก็จะน็อกมันไม่ได้นะครับนะฮะผมมีข้อสังเกตอีกประการหนึ่งครับอันนี้ก็ได้ข้อมูลมานิดหน่อยผสมผสานกับการวิเคราะห์ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วผมสงสัยอยู่ประเด็นหนึ่งท่านผู้ฟังแต่วันนี้ผมได้ข้อมูลมาทำให้ผมมั่นใจแล้วข้อสงสัยของผมก็คือว่าตอนที่มีการรัฐประหารปุ๊บเนี่ยพระบรมไปเยอรมันแล้วก็ไปอังกฤษไปอังกฤษก่อนหรือไปเยอรมันก่อนผมลืมละเอาเป็นว่าท่านพอยึดอำนาจปุ๊บเนี่ยไอ้เลยึดอำนาจแกหนีออกไปเลยนะฮะผมสงสัยครับว่าแกกลับมาทำไมนะฮะพอแกหนีออกไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานไม่กี่วันเองที่พวกเราก็เห็นข่าวกันแล้วคืออีทอมเนี่ยนะครับเราก็คาดว่าภูมิพลเนี่ยสั่งให้อีทอมไปคือไปตามพออีทอมไปพบเสียโอที่เยอรมันแล้วเนี่ยหรือที่อังกฤษก็ไม่รู้เนี่ยหลังจากนั้นอีก2วันเสียโอก็กลับนะฮะมาเป็นประธานที่นู่นที่นี่อะไรอย่างนี้ตามที่เราเห็นข้อสงสัยก็คือกลับมาทำไมนะครับแต่วันนี้เนี่ยได้คำตอบแล้วครับคือผมมีข้อมูลบวกกับการวิเคราะห์ว่านะฮะไม่รู้ว่าเป็นการหลอกเสียโอหรือเปล่านะครับว่าพ่อมันเนี่ยให้สลินทอนเบเกียกอมว่า5ธันวา2557ในวันเดรัจฉานมาเกิดนั่นแหละนะครับมันจะยอมให้เสียโอนะฮะขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับคือจะยอมให้เสียโอขึ้นว่างั้นเถอะนะฮะแล้วก็บวกกับการมีการต่อรองอะไรบางอย่างกับอดีตท่านนายกทักษิณและในวันนั้นเนี่ยก็จะมีการเฉลิมฉลองนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลของตัวของกษัตริย์องค์ใหม่ก็คือจะมีการอภัยโทษทุกคดีการเมืองนะครับ
แต่ข้อมูลบวกกับการวิเคราะห์ตรงนี้ผมยังไม่ยืนยันนะครับแต่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะก็ผมอันนี้โอเคอันนี้คิดเองนะฮะวิเคราะห์ต่อว่าวังเองมันก็รู้ถ้าขืนมันดันทุลังเนี่ยถ้าขืนมันดันทุลังนะผมว่านะมันก็เอาไปไม่รอดเนี่ยมันอาจจะวางแผนว่าเออไหนๆก็แล้วก็ยอมให้เสียโอขึ้นไปก่อนเพราะเสียโอนี่ยังไงเขาถือว่าพวกเขาสามารถไอ้ภูมิพลเน็ตเวิร์กเนี่ยพวกทหารพวกทหารพวกองคมนตรีองคมนตุทั้งหลายเนี่ยมันควบคุมได้อะไรประมาณนี้นะอ้าวไหนๆแล้วถ้าเอาอีทอมอีพุงโลอีผมไม่หวีอะไรไม่ล้างของมันเนี่ยนะครับเอามาขึ้นมาเป็นแล้วเนี่ยนะมันก็อาจจะทำให้เกิดวิกฤตได้มันอาจจะยอมให้เสียโอขึ้นครับอันนี้ก็มีโอกาสที่เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าพวกนี้ต้นทุนสูงครับอะไรที่เสี่ยงเนี่ยผมว่ามันถึงแม้ว่ามันจะที่ผ่านมามันใช้ยุทธวิธีโง่ๆแบบเดิมๆมันก็ตามนะฮะแต่พวกนี้อะไรที่เสี่ยงเนี่ยพวกนี้ไม่กล้าเสี่ยงนะครับต้นทุนสูงนะฮะถามว่าต้นทุนสูงอะไรพวกนี้เนี่ยตั้งแต่เกิดมาก็อยู่ในกองเงินกองทองและทุกที่สำคัญที่สุดเนี่ยประเทศไทยเล็กนิดเดียวแต่กลุ่มพวกนี้เนี่ยครอบครองเงินอย่างมหาศาลนะฮะหลายล้านล้านบาทนะครับบวกกับทองของพระเจ้าซาและทองที่ขุดกันอุตลุดนะฮะมันแดกกันยัดหาประเทศชาติกันอย่างอิ่มแปร่กันไปหมดเนี่ยนี่แหละฮะที่ผมบอกว่าเหตุผลของการที่ผมเรียกพวกมันว่าต้นทุนสูงและการที่พวกมันมีต้นทุนสูงนี้แหละครับมันก็เลยทำให้พวกมันเนี่ยไม่กล้าทำอะไรที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้ครับที่มันจะยอมให้เสียโอขึ้นครองราชในวันที่5ธันวาปี57เนี่ยแต่ถ้าสมมตินะฮะถ้าสมมติว่าผ่านวันที่5ธันวาปีนี้ไปแล้วเสียโอยังไม่ได้ขึ้นครองราชก็ให้จับตาดูต่อไปครับว่าวันที่2เมษาปี58อีทอมจะได้ขึ้นหรือเปล่าคือไม่รู้นะอันนี้ก็วิเคราะห์กันนะครับก็รอดูเป็นช็อตๆไปแล้วกันนะฮะเพราะว่าการเมืองเนี่ยการเจรจาการต่อรองการต่อสู้อะไรต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปทำลายอนาคตได้เพียงแต่ว่าเราวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะครับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้นั้นก็ดูกันทีละช็อตครับถ้า5ธันวาเสียโอไม่ขึ้นอันนี้ก็รอ2เมษาหรือถ้าก่อน5ธันวาหรือช่วงนั้นระยะนั้นอะไรก็แล้วแต่เกิดภูมิพลไปนรกเมื่อไหร่โอ้โหทีนี้มันเลยนะครับท่านนี้มันแน่ก็ยังทำตามที่อย่างที่ผมกับด็อกเตอร์ท่านหนึ่งที่ผมได้คุยกันเนี่ยที่เสนอความเห็นมาเนี่ยนะครับในแนวทางที่สองนะฮะเราฉวยโอกาสครับพอถึงถ้าเกิดเรามีความประสานกันแล้วเนี่ยเรากลุ่ม3คน5คนกลุ่มใต้ดินนะฮะติดต่อกับกลุ่มอื่นๆเนี่ยนะครับพอมันฆ่ากันเมื่อไหร่เรายึดมันเลยครับยึดค่ายทหารเอาปืนมันมาใช้นะฮะฉวยโอกาสชิงอำนาจของประชาชนกลับคืนมาให้ได้นะครับก็วันนี้ก็มี2หัวข้อแค่นี้แหละครับใครที่ยังสงสัยอะไรยังไงหรือมีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะก็พิมพ์เข้ามาในซีบ็อกซ์ได้นะครับใครมีคำถามก็เชิญเลยนะครับวันนี้ผมก็ขอตอบคำถามแรกก่อนนะฮะคำถามแรกจากผู้ที่เรียกตัวเองว่านกแสกร้องนะครับได้พิมพ์มาว่าอายุเลมันไม่ได้ต่ออายุราชการผบ.ทบ.มันจะเป็นนายกได้นานไหมแม้ว่าอุดมเดชศรีตบุตรได้เป็นผบ.ทบ.แทนแม้จะเป็นคนของยุทธเลแต่ขุนทหารไม่เคยพักดีต่อใครพร้อมทรยศได้ตลอดเวลาขอตอบคุณนกแสกร้องดังนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำถามของคุณนกแสกร้องเนี่ยผมได้พูดไปเมื่อวันพุธที่แล้ว
แต่เอาละคุณอาจจะยังไม่ได้ฟังคลิปนั้นนะครับแต่ผมขอพูดซ้ำอีกทีก็ได้แต่จะพูดไม่หมดนะครับเอาอย่างคร่าวๆแล้วกันในข้อแรกเนี่ยที่คุณมีความเห็นว่าเอ๊ะคุณสงสัยว่าในเมื่ออายุเลมันไม่ได้ต่ออายุราชการผบ.ทบ.เนี่ยมันจะเป็นนายกได้นานไหมคำตอบก็คือไม่ได้นานแน่นอนครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันตัดสินกันที่ปืนใครมีปืนคนนั้นคือมีอำนาจก็อายุเลมันไม่ได้เป็นแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วอ่ะมันไม่มีปืนแล้วอ่ะมันมีตำแหน่งนายกอย่างเดียวอ่ะเพราะงั้นมันเป็นนายกได้ไม่นานแน่นอนแต่รายละเอียดที่จะเป็นไม่ได้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะผมขอตอบสั้นๆตรงนี้ก่อนว่าเป็นไม่ได้นานนะครับแล้วในความเห็นที่สองของคุณเนี่ยที่ถามว่าแม้อุดมเดชศรีตบุตรดันเป็นผอ.ปด.แม้ว่าอุดมเดชศรีตบุตรเนี่ยดันเป็นผบ.ทบ.แทนแม้จะเป็นคนของยุทธเลแต่ขุนทหารไม่เคยพักดีต่อใครพร้อมทรยศได้ตลอดเวลาตรงนี้คุณเข้าใจผิดนะครับอุดมเดชไม่ได้เป็นคนของยุทธเลนะฮะดูเหมือนใช่แต่ไม่ใช่นะครับลึกๆแล้วที่ผมอธิบายไปวันพุธที่แล้วเนี่ยอุดมเดชเนี่ยที่มาเป็นผบ.ทบ.ทางในครั้งนี้ได้เพราะถูกสนับสนุนจากอีทอมนะครับอีทอมสนับสนุนอุดมเดชอยู่ไอเลไม่ต้องการให้อุดมเดชมาเป็นผบ.ทบ.นะครับไอเลต้องการให้เพื่อนมันซี้มันที่มันคุยอยู่ในกลุ่มของมันน่ะก็คือไอไพบูลย์คุ้มฉายาในวันที่มีข่าวออกมาว่าจะดันอุดมเดชขึ้นเป็นผบ.ทบ.เนี่ยยุทธเลก็ให้ลูกน้องมันเนี่ยไปเย้ยๆไปกดดันอีตุ๊ดเปรมไงครับนะฮะไปด่าอุดมเดชว่าไม่มีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้คนที่ควรจะมาเป็นผบ.ทบ.คือไพบูลย์คุ้มฉายาไพบูลย์ต่างหากครับที่เป็นคนของไอเลไม่ใช่อุดมเดชนะครับอุดมเดชศรีตบุตรผมขอพูดซ้ำอีกทีก็ได้เป็นจปร.รุ่น14ซึ่งเป็นจปร.รุ่นที่มีการเกาะเกี่ยวกันอย่างเหนียวแน่นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนกับจปร.รุ่น7ในอดีตซึ่งพูดง่ายว่าเขาก่อกลุ่มกันเนี่ยจนการก่อกลุ่มของพวกเขาเนี่ยจึงทำให้เขามีอำนาจแล้วก็ต่อรองกับไอ้เปรมจะทำการพยายามยึดอำนาจจากไอ้เปรมก็ต้องหลายครั้งถึงแม้ว่าจะไม่สำเร็จแล้วจปร.7ก็เป็นจปร.รุ่นที่วังกลัวนะครับวังกลัวความมีเอกภาพของทหารนะครับเพราะฉะนั้นอุดมเดชศรีตบุตรเป็นจปร.รุ่น14เป็นรุ่นเดียวกับพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรนะครับรุ่นนี้ฮะเขาก็ไม่ได้เป็นทหารฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเขาไม่ชอบทักษิณด้วยซ้ำไปแต่ในขณะเดียวกันก็ในเขาก็ไม่ได้พักดีต่อคือพูดง่ายว่าเขามีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับสถาบันกษัตริย์แค่นั้นเองครับรุ่นนี้ไม่ธรรมดานะครับแต่เวลาขนาดนี้เนี่ยโอเคครับก็ยอมเป็นลูกน้องอีทอมให้มึงดันกูอะไรก็แล้วแต่ลึกๆแล้วทหารเนี่ยต้องการมีอำนาจของตนเองนะฮะก็อย่างที่ผมเคยพูดไปหลายคลิปแล้วเนี่ยนี่คือความอัปยศของทหารนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมพูดไปว่าตั้งแต่สมัยสฤษดิ์ก็มีอำนาจของตัวเองจอมพลป.เอ้ยสฤษดิ์เอ้ยถนอมเอ้ยเนี่ยทหารมีอำนาจของตนเองนะครับไม่ถูกครอบงำโดยวังคือพูดง่ายๆเป็นตัวของตัวเองแต่หลังจากยุคจอมพลถนอมแล้วเนี่ยทหารก็ถูกอยู่ใต้ฝ่าตีนของภูมิพลเพราะฉะนั้นนี่คือความกล้ำอดกล้ำกลืนของทหารเพราะทหารอยากมีอำนาจด้วยตัวเองครับแล้วตอนนี้ภูมิพลมันใกล้ตายทหารนี่แหละมันจะฉวยโอกาสในการเอาดึงอำนาจของทหารคืนมาจากภูมิพลไม่ต้องอยู่ใต้ไม่ต้องอ้างภูมิพลว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นอุดมเดชศรีตบุตรเนี่ยก็จึงเป็นที่น่าจับตามองนะครับแต่คนพวกนี้เขาไม่ใช่สายประชาธิปไตยนะครับแต่จับตามองว่าช่วงปลายราชการเนี่ยมันจะฆ่ากันเองเนี่ยแหละนะฮะแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นนะฮะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่คุณนกแตกร้องถามว่าถ้าเศรษฐกิจมันพังทั้งประเทศได้รับผลกระทบไม่มีเงินเหมือนกันหมดพวกสลิ่มมันจะตาสว่างไหมแล้วเปลี่ยนมาร่วมขบวนปฏิวัติไหม
คือที่คุณบอกว่ามันไม่มีเงินเหมือนกันหมดเนี่ยก็คงเป็นไปได้ยากอะครับแต่มันคงแต่คุณอาจจะหมายถึงว่าเศรษฐกิจมันได้รับผลกระทบจนกระทั่งเดือดร้อนกันทั่วหน้าโอเคนั้นเป็นไปได้แต่ถ้าคุณถามประเด็นนี้เนี่ยแล้วถามความเห็นผมเนี่ยผมว่าก็มีส่วนหนึ่งแหละครับพวกที่พวกสลิ่มมันจะตาสว่างคือยังธรรมชาติของมนุษย์ก็คือมนุษย์อะครับมันคงไม่สมองหมาปัญญาควายไปจนวันตายอาจจะมีมั่งครับที่พวกที่ขุนไม่ขึ้นแล้วอะที่ทุกวันนี้ยังจงรักภักดีต่อภูมิพลยังเป็นทาสของพวกไอ้ฝุ่นใต้ตีนอะไรประมาณนั้นยิงอยู่ที่มันอาจจะมีบุคคลประเภทนั้นอยู่บ้างแต่ผมก็เชื่อว่าพวกสลิ่มเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆตาสว่างแล้วก็จะค่อยๆหันมากับร่วมปฏิวัติในการต่อสู้เพราะฉะนั้นก็อย่างที่มันก็เข้าตามสูตรนะครับที่บอกว่าถ้าไฟมันไม่ไหม้ถึงห้องนอนหรือมุ้งมันแล้วเนี่ยนะครับคนไทยมันก็จะไม่ลุกขึ้นสู้ฮะคือมันต้องให้ท้องหิวก่อนต้องเดือดร้อนก่อนนะครับแต่คือแต่ตอนนี้ผมว่าเศรษฐกิจมันก็เริ่มจะพังกันแล้วนะนะเพราะว่า EU เค้าสหภาพยุโรปอะไรเอ่ยเนี่ยเค้าบอยคอตกันถึงแม้ว่าจะมีไทยจะมีจีนมาสนับสนุนกันก็ตามแล้วการรัฐประหารซ้อนพอ49อีกทีแล้วมาเจอ57อีกทีเนี่ย49ยังไม่ฟื้นเลยครับเจอพันธมิตรของไอ้แป๊ะลิ้นอ้าวนะพอคราวนี้มาเจอกปปสอีกมันจะฟื้นได้ไงอ่ะครับพวกเราพวกฝ่ายประชาธิปไตยก็เป็นรัฐบาลเนี่ยในระยะสั้นพรรคพลังประชาชนก็ยังทำงานไม่ถึงไหนนายกสมัครก็โดนเรื่องทำกับข้าวไปซะแล้วนายกสมชายก็เป็นนายกได้แค่ 2-3 เดือนนะก็ถูกตรวจอีกนายกยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่ทันบริหารราชการแผ่นดินได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกำลังจะเริ่มมีเมกะโปรเจกต์มันก็ล้มไปซะแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่นะครับโอกาสที่ประเทศไทยจะพังชิบหายเนี่ยมีแน่นอนแต่มันไม่ถึงขนาดที่ว่าไม่มีเงินเหมือนกันหมดนะฮะแต่ได้รับผลกระทบถึงขนาดที่ว่ามันจะทำให้พวกนี้ลุกขึ้นสู้ตาสว่างได้ก็เป็นไปได้ครับอีกท่านหนึ่งก็คือคุณสุทธิชัยนะฮะบอกว่าเพิ่งอ่านข่าวตอนเย็นๆ เห็นข่าวออกไอเล่ไปวัดปากน้ำไปกราบสมเด็จว่าปากน้ำอะไรนั่นนายแอนตี้คิดว่ามันไปเพื่ออะไรอ๋อคือเรื่องนี้ครับเจ้าวาดวัดปากน้ำเนี่ยไอสมเด็จวัดมังคลาจารย์อะไรไอเนี่ยอันนี้มันก็อยู่ในเครือข่ายของภูมิพลเน็ตเวิร์กนะครับอันนี้ผมก็ขอโทษต่อชาวพุทธด้วยครับผมไม่นับถือพระองค์นี้นะฮะผมเคยพูดไปในรายการตื่นเถิดชาวไทยแล้วว่าเจ้าวาดวัดปากน้ำที่กระทำทานที่ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชนั้นเนี่ยกระทำการอันไม่น่านับถือด้วยการที่ทำผิดต่อขนบธรรมเนียมของชาวพุทธนะครับอย่างเช่นผมเคยพูดไปว่ามีอยู่วันหนึ่งที่อีทอมเนี่ยมันไปหาตอนนั้นไปการเทศมหาชาตินะครับแล้วตามปกติเนี่ยธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธเนี่ยก่อนที่จะเทศอะไรออกไปเนี่ยนะครับซึ่งผมเป็นผู้ชายและผ่านการบวชมาแล้วเราจะรู้ดีนะครับว่ามันจะมีการคือจะต้องมีพิธีการเนี่ยในการเชิญในการอัญเชิญเทวดาก่อนในการที่ว่าหรือเชิญเขาเรียกว่าอะไรในบทที่ว่าพรหมาจโลกาธิปติสามปฏิอะไรนั่นแหละครับนะต้องมีการตรงนี้มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแต่เจ้าวาดวัดปากน้ำเนี่ยวันนั้นไม่มีการกระทำเยี่ยงนี้ครับมันทำยังไงรู้ไหมมันไปสรรเสริญเจ้านะฮะมันไปสรรเสริญเจ้าและการที่ทหารไอเล่ยกขบวนกันไปวัดปากน้ำเนี่ยก็เพื่อประกาศให้รู้ว่าคืออย่าลืมนะครับว่าภูมิพลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันใช้ประเด็นชาติศาสนาแล้วก็สถาบันเนี่ยนะครับมาครอบงำทั้ง3สถาบันนี้สถาบันชาติสถาบันศาสนาแล้วก็ของสถาบันของมันเองเพราะฉะนั้นการครอบงำของมันก็คือดึงเอาคนของมันเนี่ยเข้าไปมีอำนาจเอาไว้แจกปอกคอนะฮะ
เอาไว้แจกปอกคอทุกวันนี้วังนั้นก็แม้กระทั่งสมเด็จพระสังฆราชก็มีปอกคอนะครับก็การตั้งนะต้องการตั้งโดยใครภูมิพลต้องตั้งนะนั่นคือปอกคอนะครับคือพูดง่ายว่าศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงส่งแต่สถาบันกษัตริย์มันทำชิบหายหมดครับแล้วที่ไอเลมันไปกราบเนี่ยก็คือมันอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันก็แค่นั้นเองแล้วพวกไอเลนี่ประสบไอ้จะรถมันจะด้านอะไรขนาดไอโลนจันไรเนี่ยไอโลนอิสลามเนี่ยมันยังไปกราบเลยอ่ะไปกราบคนแบบนั้นอ่ะก็ผมก็ถือว่ามึงก็อัปมงคลแล้วกันนะฮะมันไปเพื่อสรุปว่ามันไปกราบก็เพื่อประกาศให้รู้ว่านี่คือเน็ตเวิร์กของมันนะครับและอีกอย่างหนึ่งเจ้าวาดวัดปากน้ำเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชนะฮะก็เหมือนกับเป็นการอาศัยบารมีอาศัยบารมีของสถาบันศาสนามาคุ้มกะลาหัวนั่นเองนะฮะคุณปาปิยองเสนอความเห็นมาว่าไอสมีวัดอ้อน้อยมันไม่มีเวคิวว่างเลยต้องไปวัดปากน้ำแทนอันนี้ก็เป็นคำเหน็บแนมที่ดีนะฮะนะครับก็เจ้าคุณปาปิยองก็โพสต์ในซีบ็อกบอกว่าที่ผมพูดถึงประเด็นเจ้าวาดวัดปากน้ำเนี่ยที่ว่าไปอาราธนาโยมถูกต้องฮะเมื่อกี้ผมลืมใช้คำพูดนี้ไปคือปกติธรรมเนียมชาวพุทธเนี่ยต้องอาราธนาพระพรหมคือพรหมาจโลกานะฮะแต่ไอ้เจ้าวัดอาวาสวัดปากน้ำที่ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยซึ่งตามหลักแล้วหน้าที่ของคือการรักษาพระพุทธศาสนานะครับแต่กลับทำลายกฎระเบียบของศาสนาคือเสือกไปอาราธนาโยมซึ่งมีศีล5ครบหรือเปล่าก็ยังไม่รู้คืออีทอมโอ้ยสรรเสริญอีทอมกันน่าดูนะฮะก็ผมในฐานะที่บวชเรียนมาแล้วเนี่ยจึงรับไม่ได้กับตรงนี้นะครับแล้วบอกตรงผมไม่รับถือฮะไอ้สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยไอ้ปฏิบัติหน้าที่แทนวัดปังหรือนะฮะอีกท่านหนึ่งคุณอเล็กนะครับถามว่าทำไมองค์กรเสรีไทยไม่ค่อยออกหมัดเลยครับคุณเดนตี้เพราะอะไรครับจริงๆแล้วเขาก็ออกหมัดเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าด้วยอะไรอ่ะด้วยยุทธศาสตร์ของ องค์กรเสรีไทยเนี่ยมียุทธศาสตร์ที่เพียงแค่รวบรวมคนทั้งในและต่างประเทศให้ออกมาต่อต้านเผด็จการอันนี้นี่คือจุดประสงค์แรกและจุดประสงค์ของเขาประการที่สองก็คือจะทำหน้าที่เอาความระยำอับปีของคณะเผด็จการทหารไทยเนี่ยไปเปิดเผยต่อทั่วโลกในเมื่อเขามีสองภารกิจนี้มันก็เลยทำให้จึงดูเหมือนว่าเสรีไทยไม่ค่อยออกหมัดนะครับแล้วนาทีนี้เขายังไม่แตะเจ้านะฮะอันนี้บอกไว้เลยองค์กรเสรีไทยของที่นำโดยท่านจรุพงษ์ยังไม่แตะเจ้าด้วยหนึ่งในเมื่อเขาไม่แตะเจ้าจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะเชียร์ให้เขาไปแตะแต่ผมไหนๆคุณอเล็กถามมาอย่างนี้ก็ดีแล้วผมขออธิบายต่อไปเลยคืออย่างนี้ครับสาเหตุที่เราดูเหมือนว่าเขาไม่ออกหมัดก็เพราะว่าเป้าหมายเขายังต่ำไปไงฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่แท้จริงของประเทศไทยในเวลานี้ศัตรูของประชาชนในการล้มประชาธิปไตยก็คือเจ้าในเมื่อศัตรูของเขาคือเจ้ามันจึงออกหมัดได้เยอะเหมือนกับที่เราใน Facebook นะฮะฝ่ายแดงก้าวหน้าออกหมัดกันอยู่นี่ไงทั้งหมัดทั้งเตะทั้งเข่าทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ในเมื่อยุทธศาสตร์ขององค์กรเสรีไทยยังไม่กล้าที่จะชกหน้าศัตรูซึ่งเป็นเหมือนกับขึ้นไปต่อยมวยบนเวทีครับก็เห็นอยู่ว่าไอ้หมอนี่เป็นคู่ชกของเราอ่ะแต่นักมวยอย่างเสรีไทยเนี่ยคอยหลบนักมวยคนนั้นเนี่ยไม่ยอมชกมันพอไม่ยอมชก นะฮะมันก็เลยทำให้เขาออกหมัดเราดูเหมือนว่าเขาไม่ค่อยได้ออกหมัดแต่เอาละครับแต่นี่คือผมอธิบายให้คุณอเล็กเข้าใจว่าจากสาเหตุของยุทธศาสตร์ในการ
ที่เขาวางยุทธศาสตร์ในการวางต่อสู้มันไม่สูงสุดไงครับทำให้เขาออกหมัดไม่ค่อยได้โอเคผมอธิบายมาแค่นี้คุณก็คิดต่อได้เองแล้วนะฮะอันนี้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นครับนะฮะคุณกาสลองถามว่าพี่แอนตี้ครับสุรยุทธ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเห็นเงียบผิดปกติผมก็ยังไม่รู้ข่าวมาเลยนะแต่รู้ว่ามันอยู่เบื้องหลังแค่นั้นเองแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลที่ฝ่ายที่เน็ตเวิร์กของแอนตี้เนี่ยจะส่งมานะครับยังไม่มีข้อมูลของไอ้บ้านี่นะฮะรู้เพียงแต่ว่ามันอยู่เบื้องหลังแค่นั้นแหละแล้วล่าสุดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกว่ามีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีผมพูดไปเมื่อพูดที่แล้วคุณกาสลองถามมาก็ดีแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนที่วังเนี่ยนะฮะพอใช้ให้ไอเลยึดอำนาจแล้วเนี่ยคนที่หวังจะให้มาเป็นนายกคือสุรยุทธ์นะครับสุรยุทธ์จุฬานนท์เนี่ยนะฮะจนกระทั่งทำให้คนของวังออกมากัน 2-3 คนออกมาด่าว่าไม่พอใจอ่ะซึ่งประยุทธ์จะมาเป็นนายกมาเป็นนายกเองนะครับก็ผมรู้ข่าวสุรยุทธ์ก็เพียงแค่นี้นะครับคือเป็นคนที่หวังนะฮะมาเป็นนายกแต่ไม่ได้เป็นนะฮะไอ้ประเด็นนี้ผมพูดไปเมื่อพูดที่แล้วว่าเขาขัดแย้งกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะครับคุณสิทธิชัยถามว่าพลเอกอุดมเดชมาเป็นผบ.ทบ.แล้วมันจะทะเลาะกับประยุทธ์เลยไหมครับหรือมันต้องต่อรองกันถ้าต่อรองไม่ได้ก็ทะเลาะเพราะประยุทธ์ต้องการไพบูลย์มาเป็นผบ.ทบ.คืออย่างนี้ไอ้การทะเลาะของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ทะเลาะกันแบบนักเลงไม่ใช่ทะเลาะกันแบบไม่พอใจก็มาต่อยกันไม่ใช่ครับอย่าลืมว่าการเมืองไทยไม่ว่าจะการเมืองในสังคมทหารการเมืองอะไรเนี่ยต่อหน้าเขาก็พูดกันดีแต่รับหลังมันถือมีดด้วยกันทั้งนั้นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเปิดเผยในที่สาธารณะเนี่ยต่อหน้าในที่สาธารณะพวกนี้โอ้ยรักกันปานจะแหกตูดดมนะครับคือแต่รับหลังมันก็กัดกันแต่ผมพูดยืนยันไปแล้วเอาตั้งแต่คลิปที่แล้วละมันกัดกันแน่นอนครับเพราะอุดมเดชไม่เป็นที่พึงปรารถนาของประยุทธ์แน่นอนครับคือก็อย่างที่บอกอะประยุทธ์มันพอมันหลวมตัวเข้ามายึดอำนาจแล้วเนี่ยมันถูกภูมิพลบังคับให้ยึดอำนาจแล้วเนี่ยมันขี่หลังเสือแล้วเนี่ยแล้วในยุคกับสมัยโลกาภิวัตน์ซึ่งมีการต่อต้านเผด็จการอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับมันจึงจำเป็นจะต้องมันจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากตำแหน่งนายกแล้วมันอยากเป็นผบ.ทบ.เองด้วยซ้ำไปพอมันต่อรองไม่ได้กับวังนะฮะได้เป็นแค่นายกอย่างเดียววังจะอุดมเดชมันก็ต้องยอมนะฮะแต่ขนาดก่อนจะยอมมันก็จะตันให้คนของมันมาเป็นผบ.ทบ.คือไอ้ไพบูลย์นะครับเพราะฉะนั้นภายในทะเลาะกันแน่ครับเราก็รอวันแตกหักอย่างเดียวฮะก็คือดูมันกัดกันอะนะฮะรอมันกัดกันเอาละครับท่านผู้ฟังครับรายการตื่นเถิดชาวไทยในวันนี้ก็ดำเนินการมาถึงสุดท้ายแล้วนะครับก็มีอะไรอัปเดตในทางการเมืองข้อคิดเห็นข้อวิเคราะห์อะไรต่างๆก็จะพบกันใหม่ในวันพุธหน้านะครับคือวันพุธที่17สำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ